ันนี้นะคะจะไปดูกิจกรรมสร้างสรรค์ของน้องๆเยาวชนในพื้นที่เทศบาลนครยะลาค่ะซึ่งเขาเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมนี้นะคะมาอย่างต่อเนื่องกว่า10ปีด้วยกันค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับชมจากรายงานค่ะเสียงบรรเลงจากวงออเคสตราของน้องๆเยาวชนเทศบาลนครยะลาโชว์ผลงานสร้างสีสันเมืองหลังจากที่เข้าค่ายเสริมทักษะทางด้านดนตรีเป็นการรวมตัวของบรรดาเด็กเยาวชนประชาชนเขาร่วมฝึกซ้อมทักษะทางด้านดนตรีคลาสสิกทำให้บรรยากาศการฝึกซ้อมเยาวชนเลือกเครื่องเล่นเครื่องดนตรีที่ตัวเองสนใจและมีความถนัดรวมตัวการฝึกซ้อมเป็นวงออเคสตราเช่นเดียวกับน้องหทัยรัตน์ทองส่องแสงเยาวชนออเคสตราเทศบาลนครยะลาคือหนึ่งในสมาชิกที่บอกเล่าเรื่องราวนอกจากการแสดงวงออเคสตราของเยาวชนในพื้นที่แล้วยังมีโรงเรียนสอนดนตรีคลาสสิกขนาดใหญ่ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกฝังความรักความสามัคคีและส่งเสริมสำนึกรักบ้านเกิดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่สำหรับวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาของเรานะคะก็ก่อตั้งเมื่อปี2549ค่ะในวงก็จะมีพี่ๆน้องๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมารวมกันเพื่อเล่นดนตรีด้วยกันค่ะก็ในวงนี้นะคะก็จะอยู่ด้วยกันระบบครอบครัวค่ะก็จะมีความรักกันดูแลกันแบบพี่น้องแล้วก็สื่อสารกันทางดนตรีค่ะนอกจากที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะมาที่นี่ก็จะมีเพื่อนเพิ่มค่ะนอกจากเพื่อนที่โรงเรียนนะคะก็จะมีเพื่อนต่างจังหวัดหรือเพื่อนต่างโรงเรียนเพื่อนต่างวัยรุ่นพี่รุ่นน้องต่างๆนะคะแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นมันเป็นยังไงทางวงนะคะก็จะมีการเรียนการสอนนะคะวันเสาร์กับอาทิตย์ค่ะซึ่งวันเสาร์จะเรียนตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนะคะซึ่งครึ่งวันเช้านะคะก็จะมีการแบ่งแยกแต่ละเครื่องดนตรีเช่นไวโอลินวิโอลาเชลโลเครื่องสายหรือพัดเครื่องเป่าต่างๆนะคะส่วนครึ่งบ่ายนะคะก็จะมีการรวมวงกันค่ะจากที่ได้โน้ตดนตรีไปซ้อมนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็น9โมงถึงเที่ยงค่ะก็จะมีการรวมวงหรือการแยกเซกชันต่างๆค่ะการเล่นดนตรีต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมทุกวันนะคะถ้าไม่ฝึกซ้อมก็จะไม่สามารถที่จะเล่นได้นะคะก็จะตั้งใจฝึกซ้อมอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามฟังสิ่งที่คุณครูสอนแล้วก็พยายามค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยค่ะสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนใจที่จะเรียนในด้านดนตรีนะคะก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้นะคะทางออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลานะคะก็รับสมัครตั้งแต่น้องอายุ7ขวบขึ้นไปเลยค่ะจนถึงอายุ25นะคะเป็นเยาวชนสำหรับเยาวชนที่เข้าค่ายดนตรีได้มีโอกาสฝึกทักษะทางด้านเสียงดนตรีตั้งแต่ระดับชั้นต้นสำหรับสมาชิกใหม่และก็สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเรียนต่อได้ส่วนสมาชิกเก่าที่สามารถฝึกในระดับสูงขึ้นก็จะมีทักษะเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะต่อยอดทางด้านอาชีพดนตรีรวมไปถึงครูสอนดนตรีกลับมาสอนรุ่นน้องในลำดับต่อไปนอกจากนี้เสียงดนตรียังเป็นสื่อกลางสร้างความสมานฉันท์สร้างความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อีกทางหนึ่งและนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของเทศบาลนครยะลาที่ได้จัดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีนายกพงศักดิ์ยิ่งชวนเจริญนะคะก็สร้างวงดนตรีนี้ขึ้นมาเพื่อให้ดนตรีกลบเสียงระเบิดต่างๆกลบเสียงความน่ากลัวนะคะเพื่อให้แบบพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าดนตรีสามารถขับเคลื่อนความสุขได้แล้วก็สามารถกลบสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายได้ค่ะออเคสตราเทศบาลนครยะลานะคะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในการขับเคลื่อนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมาฟังพวกหนูบรรเลงกันนะคะทีมข่าว NBT South รายงานจากจังหวัดยะลา